ข่าวหรอกถามดูอยากไปเล่นมันไปคุณค่ะตอนนี้ชอบกิจกรรมกีฬาอะไรเป็นพิเศษบ้างอันอื่นนะครับต้องบอกเลยว่าผมเป็นนักกีฬาอยู่แล้วเป็นนักกีฬาลีลาดครับผมค่ะเขาก็ต้องซ้อมลีลาดตลอดแทบทุกอาทิตย์เลยเนี่ยครับก็จะเป็นอะไรที่ต้องออกกำลังกายประจำอยู่แล้วครับเรื่องของลีลาดทำไมอยู่ถึงไปชอบลีลาดอ่ะนั่นน่ะสิครับจริงๆเต้นตั้งแต่เด็กเลยครับตั้งแต่ดูเต้นมาสิบกว่าปีแล้วแล้วสำหรับซัมเมอร์นี้มีใครมีแพลนพิเศษไปเที่ยวไหนบ้างหรือเปล่าคะสำหรับต้อนรับซัมเมอร์เพราะว่าใกล้จะหน้าร้อนแล้วเนาะจะเมษาละค่ะก็เมษายนนี้ก็สงกรานต์เนาะเราก็จะมีวันหยุดที่ค่อนข้างยาวนิดนึงก็แพลนจะพาครอบครัวไปเที่ยวทะเลค่ะอันนี้ก็เมื่อกี้เราเห็นชุดว่ายน้ำน่ารักน่ารักไปแล้วนะคะเดี๋ยวขึ้นไปดูได้เลยนะคะชุดว่ายน้ำชุดว่ายน้ำเต็มไปหมดจริงๆใช่จะได้แบบได้ไปพักผ่อนกับครอบครัวด้วยแล้วก็ได้ใช้เวลาร่วมกันด้วยมีแพลนจะไปไหนเนี่ยบอกได้ไหมจริงๆอยากไปภูเก็ตค่ะมาแล้วก็กำลังหาโรงแรมอืมโอเคก็ส่วนผมซัมเมอร์ก็คงถ้ามีโอกาสอยากจะไปดำน้ำอะไรเงี้ยครับไปทะเลแล้วก็เพิ่งเรียนดำน้ำเสร็จไปก็ต้องออกทริปจริงแล้วก็ถ้าเป็นไปได้คงจะหาภูเขาจริงๆไปปีนก็จะได้ซักซ้อมมาอย่างเต็มที่อันนี้เป็นแบบเขาเรียกว่าอะไร outdoor activity ทั้งนั้นเลยชอบกิจกรรมแบบ adventure หน่อยเนาะใช่ครับค่ะพักงงก็ปิดบ้านครับกลับเชียงใหม่เจ้าครับผมกลับบ้านครับก็กลับไปทุกปีอยู่แล้วครับทุกวันสงกรานต์ก็กลับไปดำรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่เลยครับผมเหมือนทุกปีก็อาจจะไปเล่นน้ำสงกรานต์ที่นู่นเราสนุกต้อนรับซัมเมอร์แน่นอนนะคะโดยเฉพาะน้องมินบอกว่าเดี๋ยวดูชุดว่ายน้ำเห็นแฟนโชว์วันนี้ไปแล้วเดี๋ยวขึ้นไปดูข้างบนนะคะเอาละค่ะสุดท้ายอยากให้ทุกท่านช่วยอัปเดตผลงานฝากผลงานนิดนึงค่ะว่าตอนนี้มีใครกำลังมีผลงานอะไรให้เราได้ติดตามบ้างค่ะในปีนี้นะคะก็ตอนนี้กำลังถ่ายละครอยู่ค่ะบ้านทรายทองก็ยังไงปีนี้ก็จะได้ติดตามชมกันแน่นอนค่ะยังไงก็ฝากทั้งผลงานละครนิตยสารแล้วก็โฆษณาอื่นด้วยละกันค่ะครับของเอสก็กำลังถ่ายทำเรื่องเพลินตะวันครับทางช่อง74ครับเชื่อว่ากลางปีนี้น่าจะได้ชมครับของท่านคุณนะครับก็กำลังถ่ายทำเรื่องครับถึงสีชมพูนะครับแล้วก็กำไรมากแต่ถ้าใครที่คิดถึงผมนะก็ดูซิปคอมไปก่อนนะครับทุกวันคุณนะครับเรื่องรักจัดเต็มครับนี่คือผลงานทั้ง3ท่านนะคะขอบคุณมากๆนะคะทั้ง3ท่านของเรากับเซเลบริตี้ของเราแต่ว่ายังขออยู่บนเวทีของเราก่อนนะคะเดี๋ยวตอนนี้ต้องขอเชิญนะคะ